ก้าคอมมูนิตี้เสียงหนังสือเสียงและพอดแคสต์ที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทยจัดงานโวก้าไทยแลนด์วันออดิโอคอมมูนิตี้ APP สุดยิ่งใหญ่นำทีมโดยคุณเอสจาก CEO โวก้าพร้อมกิจกรรมและของรางวัลมากมายณสยามสแควร์วันโดยเปิดตัว2พรีเซนเตอร์สุดว้าวอย่างออมสุชาและเกตการก้าวนักแสดงสาวมากความสามารถซึ่งนอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นนักฟังนักพูดตัวยงแล้วยังมาโชว์เพลงเพราะๆให้ฟังอีกด้วยพร้อมด้วยวูดดี้พิธีกรชื่อดังของเมืองไทยที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโวก้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการเป็นครีเอเตอร์โวก้าทุ่มงบสนับสนุนครีเอเตอร์กว่า50ล้านบาทและมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ผ่านสินที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยใช้บริการฟรีได้ทั้ง iOS และ Android ฟังพอดแคสต์แบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาการพบกับเพื่อนๆที่หลากหลายจากครีเอเตอร์มีอาชีพชั้นนำและคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่าคนดังที่โวก้าที่แรกและที่เดียวเท่านั้นโวก้าก็เป็นแอปใหม่ที่สามารถจะใช้เรื่องเสียงได้เยอะมากและตอนนี้พอดแคสต์เป็นอะไรที่คนให้ความสนใจกันเยอะแต่ว่าพอดแคสต์แนวใหม่ที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่มันสนุกน่าสนใจเนี่ยมันหาฟังยากโวก้าเข้ามาในเมืองไทยก็อยากให้ทุกคนลองดาวน์โหลดแล้วก็ไปเป็นศิลปินเป็นครีเอเตอร์ของเขาดูบ้างอย่างพวกเราเป็นนะขนาดคนคุยเก่งพูดเก่งที่สนใจกับอยากจะฟังเรื่องอะไรคือคนพูดไม่เก่งก็ลองฟังก่อนก็ได้แล้วก็พอฟังปุ๊บจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณชอบหัวข้อแบบไหนแล้วคุณก็ลองเข้าไปครีเอทดูนะครับจ้ะคุณแรกคุณก็พูดไปเรื่อยจนคุณได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์หรือยังเออใช่แต่ว่าคนแบบเรามันก็ได้ดีไปพูดไปเรื่อยจะได้ดีคำชมหรือเปล่าคำชมเป็นไรเป็นแปลกนั่นแหละค่ะก็รู้สึกไงบ้างคือก็รู้สึกว่าคือการพูดไปเรื่อยแต่เราคือการพูดไปเรื่อยของเรามันส่งความสุขให้กับคนอื่นไง that's why ก็รู้สึกว่าโอเคได้ความสุขตอบกลับคืนมาในทุกครั้งที่เราแบบเออมีคลิปหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะชอบฟังก็จะเป็นฟีดแบคที่ดีวันนี้ก็ดีใจที่แบบว่าโอเคมีช่องทางพูดให้เราเป็นพอดแคสเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนที่อยากจะฟังก็สามารถติดตามฟังได้ในโวก้าในช่องของเบสการ์ก้าเลยเป็นเรื่องเป็นราวเจอกันเลยเรื่องคุณเจคือเรื่องอะไรที่จะนำเสนอเป็นพิเศษเรื่องที่นำเสนอความจริงแล้วก็เป็นเรื่องทุกอย่างที่เป็นรอบตัวเราเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรต่างๆหรือว่าแง่มุมหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆในสังคมหรือในกระแสสังคมที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าในช่องทางนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันที่เราก็อยากจะอ่านในสิ่งที่แบบทุกคนคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างเดียวเราก็รับฟังเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ของการไลฟ์หรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้หมดเลยเหมาะกับแบบเหมาะกับยุคในฐานะโปรดิวเซอร์ของเขากำลังวางทิศทางอยู่มันวางที่ทางอยู่ขอเวลานิดแอปเพิ่งเปิดจะรีบอะไรมาด่วนสรุปขนาดนั้นขอเวลาในการทดลองก่อนฟังฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของคนอื่นด้วยใช่แล้วนี่เราเปิดไปแล้วนะแต่ยังไม่เริ่มรายการเลยก็จะดูชาวบ้านก่อนพี่อาร์มเป็นยังไงบ้างเขาแอปก็คนนี้เขาพูดไปเรื่อยใช่ไหมคะคนนี้มาจากไหนก่อนพูดก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราเป็นแคสของคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยการโหลดแอปโวก้าก่อนเลยค่ะใครพูดไม่เก่งฟังก่อนได้นะคะหรือว่าฟังไปแล้วเรื่อยๆก็อยากแบบว่าพัฒนาสกิลการเล่าเรื่องของตัวเองพอจะจับจังหวะได้ใช่ก็สามารถเปิดช่องของตัวเองได้นะคะก็คือเราก็สามารถเป็นพอดแคสเตอร์ได้ทุกคนมีมุมมองในการเล่าเรื่องแต่ละอย่างแล้วก็สามารถเล่าเพื่ออยากจะให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาฟังตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมกันได้ก็คือไม่มีโฆษณาด้วยไหมคะใช่ไม่มีโฆษณาค่ะทุกคนกดโหลดฟังได้เลยฝากหน่อยแม้แบบใครอยากสนใจเรื่องฟังแล้วก็แบบเปลี่ยนการเสพโซเชียลแบบใหม่ก็ฝากหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ในการทำคอนเทนต์นะครับแอปโวก้าวันนี้เปิดแล้วให้คุณดาวน์โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ Google Play นะครับซึ่งจะบอกว่าหลายคนเนี่ยสามารถหากินโดยการใช้เสียงฟังใช้เสียงตัวเองแล้วก็มีวิดีโอด้วยลองไปดาวน์โหลดดูครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ